สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดหกรถหรูนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงก่อนอำลาวงการวันนี้เราจะพาทุกคนมาส่องรถหรูคู่ใจนักตบลูกยางหญิงทีมชาติไทยว่าแต่ละคนมีรถคู่ใจเป็นคันไหนกันบ้างแต่บอกเลยว่ากว่าแต่ละคนจะได้มานั้นต้องแลกกับน้ำพักน้ำแรงที่เหนื่อยไม่ใช่น้อยกว่าจะทำให้พวกเธอประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้1. ปลื้มจิตถิ่นขาวเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเป็นผู้เล่นของทีมบางกอกกลาส VC กัปตันทีมชาติไทยตอนนี้รถคู่ใจที่ขับอยู่ใช้รถค่าย BMW Series 3ราคา 2,399,000 บาท 2. ออนอุมาสิทธิรักเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยซึ่งมีจุดเด่นในการเล่นคือพลังการตบและการกระโดดเสิร์ฟที่หนักน่วงสามารถตบได้ทั้งแดนหน้าและแดนหลังซึ่งรถคู่ใจของเธอคือ Honda Accord 2013ในราคา 1,299,000 บาท 3. นุสราต้อมคำเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและเป็นมือเซตระดับโลกตอนนี้เล่นให้กับยอดทีมอย่างเฟเนบาเช่ซึ่งรถคู่ใจของเธอคือ BMW ZC S-Drive 30i M Sport ราคา 3,999,000 บาท 4. มาริกากันทองเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งบอลโค้งซึ่งรถคู่ใจของเธอคือ Mitsubishi Pajero Sport 2015ราคา 1,250,000 บาทห้าวิลาวันอภิญญาพงศ์เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งหัวเสาเป็นกัปตันทีมซึ่งรถคู่ใจของเธอคือ Mitsubishi Pajero Sport 2013ราคา 1,295,000 บาท 6. อัมพรย่าผาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยตำแหน่งตัวบล็อกกลางเธอเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่เล่นวอลเลย์บอลระดับอาชีพในประเทศซึ่งรถคู่ใจของเธอคือ Ford Ranger ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ